อ่ะกลางดึกที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับได้เกิดเหตุไฟไหม้ร้านค้าจำหน่ายเสื้อผ้ารับส่งออกสินค้าจีนไทยในอาคารโบเบนนะครับซึ่งก็ได้รับความเสียหายทั้งหมด6ชั้นครับภายในห้องเช่าเก็บสินค้าก็เป็นเสื้อผ้าทั้งหมดเลยทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงอยู่นานกว่า2ชั่วโมงครับตำรวจเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตครับจุดเกิดเหตุครับคือร้านรับส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยจีนครับซึ่งภายในอาคารเป็นสินค้าเสื้อผ้าหลากหลายประเทศซึ่งก็เป็นของลูกค้าที่จัดรอส่งออกเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงนานกว่า2ชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดเพราะการดับเพลิงค่อนข้างลำบากครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในอาคารในพื้นที่จำกัดด้วยส่วนการฉีดน้ำดับเพลิงจากด้านนอกก็เข้าไปไม่ถึงจุดต้นเพลิงครับเจ้าหน้าที่ได้เสริมกำลังด้วยการยกกระเช้าส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปในระดับที่สามารถมองเห็นแสงเพลิงด้านในอาคารได้ครับก่อนที่จะฉีดน้ำเข้าไปดับเพลิงในอาคารโดยเฉพาะที่ชั้น4และ5รวมถึงชั้น6ด้วยที่พบแสงเพลิงหนาแน่นมากที่สุดขณะเดียวกันครับมีนักผจญเพลิงได้รับบาดเจ็บ1คนเนื่องจากว่าถูกหัวฉีดน้ำเหวี่ยงกระแทกหน้าอกขณะที่เข้าดับเพลิงในอาคารครับพันตำรวจเอกสมยศอุดมรักษาทรัพย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งก็เปิดเผยข้อมูลจากการสอบถามพยานในเบื้องต้นว่าหลังรู้ว่ามีไฟไหม้ก็พบว่ามีคนงานหลายคนครับวิ่งหนีการโอลหม่านออกมาจากห้องเช่าบางคนก็หนีขึ้นชั้นดาดฟ้าเพราะว่าพักอาศัยที่ชั้น7ซึ่งก็เป็นห้องเช่าที่มีผู้เช่าอาศัยอยู่โดยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลงมาได้อย่างปลอดภัยนะครับไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างโชคชนเนื่องจากบริเวณชั้น2ถึงชั้น6เนี่ยใช้เป็นที่เก็บเสื้อผ้าโดยร้านเนี่ยเป็นร้านขายพวกเสื้อโดยมีเสื้อเก็บไว้ตามชั้นต่างๆจำนวนมากแล้วก็มีคนงานจะพักอาศัยอยู่ชั้น7ของตึกโดยหลังจากเกิดเพลิงไหม้เนี่ยคนงานที่รู้ว่าเกิดเพลิงไหม้เนี่ยก็พยายามวิ่งหลบหนีโดยเบื้องต้นเนี่ยรับแจ้งจากพยานที่อยู่ในใกล้เคียงที่เกิดเหตุเนี่ยรับแจ้งว่าช่วงเกิดเหตุใหม่ๆมีคนงานวิ่งออกมาจากตึกประมาณ10กว่าคนโดยวิ่งออกจากตึกที่เกิดเหตุไปทางตึกต่างๆที่มันสามารถทะลุถึงกันได้เพราะว่าดาดฟ้าเนี่ยของตึกต่างๆเนี่ยทำเป็นที่พักคนงานทำให้มันสามารถมีทางหนีไปแล้วก็มีทางวิ่งที่เป็นทางเชื่อมต่อถึงกันได้ครับขณะที่เจ้าของห้องเช่าที่เกิดเหตุให้ข้อมูลเบื้องต้นกับตำรวจว่าเปิดร้านจำหน่ายเสื้อผ้ามานานกว่า20ปีแล้วครับและที่ร้านมีประกันอัคคีภัยมีระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงมีสปริงเกอร์แล้วแต่ว่าในห้องต่างๆครับล้วนเป็นห้องเก็บสินค้าเสื้อผ้าตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น6จึงอาจทำให้ไฟลุกลามรวดเร็วส่วนคนงานของร้านไม่มีใครพักค้างในอาคารสำหรับการตรวจสอบภายในอาคารอย่างละเอียดนั้นนะครับเช้าวันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพร้อมกับวิศวกรรมสถานเข้าไปตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารซึ่งในเบื้องต้นครับต้องปิดใช้อาคารโบเบ้ไปจนกว่าการตรวจสอบจะเรียบร้อยขณะเดียวกันนะครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ด้วยครับ